ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอันพันนะคะวันนี้ Safety and Future ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดบวกไปอีก 9.30 จุดสำหรับในส่วนของ S50U11 แล้วก็ Safety บวกไป 9.69 จุดโดยทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองที่เป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นต่างประเทศหลังจากที่ศาลเยอรมนีได้ประกาศยกฟ้องรัฐบาลเยอรมนีในกรณีที่มีคดีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซนะคะก็ทำให้มีความหวังมากขึ้นในการที่จะเห็นในส่วนของเยอรมนีเนี่ยยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สินในยุโรปประกอบกับในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับการแถลงการของโอบามาในคืนวันนี้และก็แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกจากการประชุม G7 ในช่วงสุดสัปดาห์และในส่วนของราคาน้ำมันโลกเองที่ได้รับแรงจากการคาดการสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่คาดว่าจะร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับการที่อาจจะมีพายุพัดเข้าอ่าวเม็กซิโกเป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบไนซ์เม็กปรับตัวขึ้นมาปิดใกล้ระดับ90เหรียญต่อบาร์เรลก็ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้ในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ในส่วนของ S50U11 เนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นได้ต่อในช่วง 1-2 วันนี้ท่ามกลางแรงขายของนักทุนต่างชาติที่ชะลอลงทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองโดยทั้งนี้ในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยขายในหุ้นเมื่อวานนี้เพียง166ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ของเซฟ50เหลือเพียง14สัญญาแต่ว่าถ้ามองในส่วนของการปรับขึ้นในช่วงของ2วันที่ผ่านมาของ S50U11 โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยโวลุ่มก็ไม่ได้สนับสนุนการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าระหว่างวันอาจจะยังมีความผันผวนอยู่แต่อย่างไรก็ตามด้วยเซนติเมนต์เชิงบวกที่มาจากภายนอกเองยังเป็นแรงผลักดันทำให้วันนี้ก็มองว่าน่าจะปิดสถานะช็อตในส่วนของ S50U11 ออกไปก่อนแล้วก็เข้าเก็งกำไรรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปแถวๆบริเวณ750จุดโดยทั้งนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่บริเวณแนวรับ730จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้แนะนำในส่วนของฟิวเจอร์ที่มีหุ้นอ้างอิงเกี่ยวข้องกับในส่วนของมาตรการจากภาครัฐในส่วนของมาตรการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มองในส่วนของ LHU11 แล้วก็ QHU11 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อรับมาตรการดังกล่าวโดยที่มีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเป็นแรงหนุนด้วยแล้วก็โวลุ่มการซื้อขายในส่วนของ QHU11 ก็ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้ก็แนะนำเข้าเปิดสถานะรองใน LHU11 โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 6.75 บาทส่วน QHU11 แนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.70 บาทสำหรับอีกตัวที่ยังคงแนะนำอยู่ก็คือ TrueU11X แต่แนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรสถานะรองในช่วงที่ดีดตัวขึ้นไประหว่างวันโดยมองในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกยังเป็นแรงหนุนแต่ว่าในส่วนของประเด็นกสทช.เองที่เห็นในส่วนของ DSI รับฟ้องเป็นคดีพิเศษก็อาจจะทำให้ราคามีความผันผวนมากขึ้นทั้งนี้ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ4บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงกลางคืนโดยทั้งนี้ในส่วนของแรงกดดันมาจากความหลังจากที่ในส่วนของนักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้
โรปลงบางส่วนจากการที่ในส่วนของสหรัฐเยอรมนีสนับสนุนบทบาทในการช่วยเหลือยูโรโซนของเยอรมนีแล้วก็ทำให้ในส่วนของตัวยูโรเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลกที่มากกว่า 3% ก็เห็นการดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเช้านี้ราว 1.15% ถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,834.10 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินหรือว่าสปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นมาจากช่วงปิดตลาดของซิลเวอร์ฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ราว 1% มาอยู่ที่ระดับ 41.68 เหรียญต่อออนโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการเข้าถือทองโลหะเงินที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือทองโลหะเงินอีก 72.70 ตันเมื่อวานนี้ขณะที่ดัชนีดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงจากที่ยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วก็ในส่วนของเยนเองได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นระหว่างวันได้ในวันนี้แต่ว่าการปรับตัวขึ้นมายังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากนักลงทุนยังคงกลับเข้าไปถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงชั้นรับในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในส่วนของเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของยุโรปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ Gold Future เองในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 26,500 บาทสำหรับในส่วนของ GFV11 และ GF10V11 ยังเป็นจังหวะเข้าเป็นไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตส่วน Silver Future เองก็มองว่ามีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 1,300 บาทก็ให้เข้าเปิดสถานะช็อตใน SVV11 ได้สำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ยังคงอยู่เหนือระดับ1เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวลดลงแต่ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาหนุนในวันนี้ยังส่งผลให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อในช่วง 1-2 วันดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการถือสถานะช็อตคอลสัญญาเด่นกันยาที่ราคาเชสิก730หรือ740สามารถใช้ในส่วนของลอง H50U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดิ่งตัวกับของ Safety ในช่วงนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ